ได้ปีครึ่งกับ2ปีนี้นะคะตอนนั้นก็ทำเองคิดเองเรียนรู้เองตลอดนะคะซึ่งมันก็ช้านะคะเมื่อเราได้รู้จักกับทางไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์แล้วนะคะก็เลยลงเว็บดูอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าบริษัทนี้เขาทำอะไรยังไงนะคะเพราะเราเพิ่งเกิดแต่หลังจากที่ได้ลงไปแค่ไม่ถึงเดือนนะซึ่งลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดต่อเนี่ยวันนึงเนี่ยเป็นแบบ50ถึงเกือบ100ผู้สายซึ่งก็เป็นมหัศจรรย์เลยว่าเอ๊ะทำไมถึงไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เนี่ยเกิดคนเข้ามามากมายขนาดนี้ท่านอาจารย์ก็ไม่ได้ไปทำเว็บอื่นเลยนะคะก็อยากจะ เรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าในเรื่องของแวดวงด้านธุรกิจโดยเฉพาะด้านอาหารเนี่ยนะคะไทยแฟรนไชส์เนี่ยเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งเลยนะคะซึ่งว่าอาจจะมีเพื่อนในเรื่องของการทำธุรกิจแฟรนไชส์แล้วก็แนะนำว่าที่เราเดินมาเติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยมาจากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ค่ะเป็นอันดับแรกเลยอยากจะเชิญชวนให้เข้าร่วมธุรกิจเดียวกันค่ะ